ผมขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานในวันนี้นะครับ Forbes Thailand Forum 2018 The Next Tycoon นะครับปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะครับที่นิตยสาร Forbes Thailand ได้ทำหน้าที่สื่อสร้างสรรค์ให้กับสังคมไทยนะครับเราจัดกิจกรรมดีๆมากมายอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆเช่นกันนะครับที่เราสร้างสรรค์มาเพื่อให้ท่านผู้อ่านและผู้ที่ติดตามนิตยสาร Forbes Thailand นะครับได้มีโอกาสสัมผัสกับบรรยากาศการสัมมนาในรูปแบบของ Forbes สำหรับปีนี้งานสัมมนาของเราภายใต้หัวข้อเรื่อง The Next Tycoons เราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้บริหารทายาทธุรกิจรุ่นใหม่ทั้งหมดด้วยกัน6ท่านนะครับซึ่งแต่ละท่านเนี่ยเชื่อได้ว่าจะเป็นที่น่าสนใจแล้วก็จะได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในชีวิตจริงว่ามีการถ่ายทอดรับมรดกการทำธุรกิจจากรุ่นคุณพ่อคุณแม่ได้อย่างไรค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ดีใจนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้มาร่วมงานสัมมนาของ Flop นะคะซึ่งสิ่งที่คิดว่าเราได้ก็คือได้ประสบการณ์จากเพื่อนที่ทำงานในวงการธุรกิจแต่ว่าเป็นอยู่ในสาขาวิชาชีพอื่นๆนะคะซึ่งก็เรียกว่าน้อยครั้งที่เราจะได้มาคุยกันในเชิงลึกอย่างนี้นะคะแล้วก็คงจะดีใจที่ประสบการณ์ของเราเนี่ยสามารถที่จะถ่ายทอดแล้วก็แบ่งปันให้กับคนอื่นๆโดยเฉพาะไทยคุณอื่นๆที่กำลังจะขึ้นมาถ้าเกิดสมมติว่าสามารถเอาประสบการณ์ที่เราไปแบ่งปันไปปรับใช้ในชีวิตเขาได้ในธุรกิจเขาได้ก็จะรู้สึกดีใจมากๆค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณ Forbes นะคะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่ Forbes ได้เชิญให้มาเป็นสปีกเกอร์ในวันนี้นะคะเรายังได้รับฟังเรื่องราวดีๆจากสปีกเกอร์อีก5ท่านได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้อะไรต่างๆกันอีกมากมายนะคะค่ะก็หวังว่าวันนี้ค่ะเรื่องราวที่นำมาแชร์จะสามารถอินสปายเล็กๆหรือว่าเป็นประโยชน์กับผู้ฟังในอนาคตต่อไปครับโดยส่วนตัวนะครับรู้สึกดีใจนะครับว่าภาคภูมิใจนะครับที่ Forbes Thailand เชิญขึ้นมาพูดบนเวที The Next Tycoon ในครั้งนี้นะครับวันนี้เองก็ได้โอกาสนะครับแบ่งปันข้อมูลนะครับสาระน่ารู้ในมุมมองของเรานะครับให้กับเพื่อนๆหรือว่าผู้ฟังมาฟังนั้นในขณะเดียวกันนะครับผมก็ได้เรียนรู้ข้อมูลอะไรใหม่ๆนะครับจากเพื่อนๆหลากหลายอุตสาหกรรมในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับต้องขอขอบคุณ Forbes Thailand มากครับสวัสดีครับวันนี้ดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้เชิญจากทาง Forbes มาร่วมงาน Forbes Forum 2018 The Next Tycoon นะคะวันนี้ก็ดีใจที่ได้มาแบ่งปันแล้วก็แชร์ประสบการณ์ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้สืบต่อนะคะสืบทอดธุรกิจครอบครัวใน successor นะคะแล้วก็ได้เรียนรู้นะคะประสบการณ์ดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความท้าทายโอกาสแล้วก็บทเรียนดีๆจาก panelist หลายๆท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะเรียนรู้ร่วมกันว่าจะทำอย่างไรที่จะช่วยทำให้สานต่อแล้วก็สร้างธุรกิจครอบครัวให้เจริญเติบโตแล้วก็สามารถที่จะยั่งยืนได้ค่ะขอบคุณค่ะ I would like to thank Forbes Next Tycoon for inviting me to be a panelist speaker. This is a great experience to be able to learn from others who are also next generation business leaders. And also for 1.6 development, we're very happy to be able to participate in this event and share our own knowledges, our experiences, and what we've learned along the way of starting up this company. Thank you so much for having me again. I'm at the Forbes Next Tycoons event in Bangkok, and it's been an incredible learning for me, as it was my first time public speaking. For me, the great learning was also listening to other people on the panel, learning from their stories and their challenges and learnings as they joined the business and what they had to overcome and how they dealt with their parents and how they conducted themselves in business as the next gen leaders. I would like to thank Forbes for this incredible opportunity and I hope to be back soon. Sawasdee krap. Good afternoon.On behalf of Prudential, I'm delighted to be here today, and
partner with Forbes for the next Tycoon series this afternoon. I think we heard some very inspiring messages and insights from the emerging leaders in Thailand today. So I think with that, today's event, you know, with and listening to our next generation of leaders, I think you know, gives us some thought-provoking ideas, some messages that we need to take back with. And as a company, Prudential is facing those same trends. And for us, it's important how we position our business for our customers and think not about their needs today, but what they will need tomorrow and what they will need for the future. And positioning our business to be dynamic, to be innovative, but most of all, to be customer-led. And I think that will help Prudential, and that will help our businesses to respond to this exponential and fast rate of change that we see around us today. So glad to be here. I hope to partner with Forbes again in the future. And again, on behalf of Prudential, thank you, and see you again. Khop khun khap.